ตอนนี้บ่าวอยู่ที่ลานมันครับผมกำลังมาตักมันเส้นครับผมแต่ไม่ใช่ลานเดิมครับผมเข้ามาจากหน้าด่านประมาณ10กว่ากิโลครับผมทางก็พอได้อยู่ครับทุลักทุเลอยู่เดี๋ยวบ่าวจะไทยเพิ่มพี่น้องอยู่ที่นี่เป็นมันในมันโม่และมันชาวบ้านครับผมมันโม่คือว่ามันที่เขาใช้เครื่องจักรเครื่องใหญ่ๆครับผมคือยังเครื่องซับใหม่พี่น้องมันก็เลยจะเป็นชิ้นคลอเคลียพี่น้องมันจะไม่สวยเหมือนมันชาวบ้านครับผมแล้วก็ราคาซื้อราคาขายก็ต่างกันครับผมจากมันชาวบ้านเดี๋ยวบ่าวอีไทยเบิ่งกับพี่น้องว่าเป็นยังไงครับผมรถตักก็มาจากลานสกายครับผมอันนี้ก็ถ้าเทียบกับเป็นลานสาขาครับผมลานสาขาของลานสกายครับผมนี่ครับผมอันนี้คือมันชาวบ้านครับผมแต่กองนี้คือกองมันโม่ครับผมกำลังเริ่มได้ตักแล้วเอาไปลงที่นาจรวยผมวันนี้2เที่ยวเหมือนเดิมครับผมเที่ยวแรกนาจรวยเที่ยวที่2สำโรงครับผมน่าจะอีกปุ้งกี่หนึ่งน่าจะเต็มครับผมเป็นจะไรล้านแตกโอ้แสดงว่ารถตักกันใหญ่แห้งพี่น้องร้านแตกครับผมโอ้ได้หลายเลยหรอเอาไปเต็มหมอกกอกได้บ่เนี่ยโอ้ยเต็มจนล้นพี่น้องน่าจะน้ำหนักเกินนะผมว่านี่ครับผมเดี๋ยวก็ไปเอาออกยุล้านในสกายครับผมต้องไปชั่งน้ำหนักและไปเทียบน้ำหนักที่ลานสกายครับผมโอเคแล้วไปเทียบน้ำหนักครับผมไปเทียบน้ำหนักที่ลานสกายครับผมตอนนี้บ่าวอิดห่างจากลานสกายประมาณ 4-5 กิโลครับผมอยู่บ้านยังน้อมันโดนโจดพ่อพี่น้องมันโดนโจดแล้วครับผมอยู่ที่ฝั่งลาวครับผมพ่อพี่น้องหมู่บ้านก็เจ้าครับผมก็เหมือนบ้านเราครับผมเหมือนทุ่งไร่ทุ่งนาบ้านเราปกติครับผมไม่ได้ต่างกันเลยล้านแตกร้ายขนาดพี่น้องแท็กซี่ขั้นแรกเนี่ยเที่ยวแรกน่าจะใส่ไปลงไว้ให้มูเติมนะครับพี่น้องไม่ได้ชั่งน้ำหนักมาผมมาใส่ไปไว้ให้เพื่อนเติมครับผมคือจังเบาอีดใส่ออกไปนี่ครับพี่น้องถ้าน้ำหนักเบาอีดขาดก็เอาจากกองที่เพิ่นใส่ออกไปก่อนนะครับพี่น้องเอามาเติมครับผมเพิ่นก็เลยกลับมาเอาอีกครับผมเพราะว่าที่นี่ไม่มีตะชั่งครับผมต้องกลับไปชั่งน้ำหนักที่ลานสกายครับผมเป็นไงพี่น้องทางเข้ามาครับผมเด็กก็ถือว่าทางดีครับผมนิดเดียวจากนี้ไปหาถนนใหญ่ประมาณ100-200เมตรเองครับผมค่อยเรียนครับพี่น้องเพราะมันไงครับผมไงง่องกันเลยทีเดียวเดี๋ยวชาวบ้านจะร้องเรียนครับผมว่าจะสีน้ำล่างในโจ๊กครับพี่น้องอยากพี่น้องเห็นภาพชัดเจนครับผมถ้าสีออกไปเนี่ยมันจะเป็นจะไรเนี่ยมันจะข้อมูลต่างๆครับพี่น้องเนาะสีน้ำล่างในโจ๊กก่อนครับผม ไปกันเลยถึงถนนใหญ่แล้วเรื่องเงินเดือนบริษัทบ่าวอิดน่ะจะอยู่ได้เฉพาะคนพื้นที่ครับผมคนทางไกลอยู่บ่ได้หรอกครับพี่น้องมันจ้างก็จ้างบ่แพงปานใดนะพี่น้องพออยู่ได้ครับผมเห็นไอ้ FC คอมเมนต์เข้ามาถามหลายพี่น้องบ่จะคอมเมนต์บ่จะแชทเข้ามาพี่น้องอย่าบ่อยู่นั่งครับผมแล้วก็ตอนนี้มันก็รถบ่ทันว่างนะครับพี่น้องเรื่องเงินเดือนมันก็ได้บ่แพงครับผมเพราะว่าเป็นเงินเดือนครับผมมันไม่ได้เป็นเที่ยวไม่ได้วิ่งไปเที่ยวผมถ้าเป็นวิ่งเป็นเที่ยวมันก็โอ้หลายบาทอยู่พี่น้องเดือนหนึ่งครับผมเฉพาะหน้าวิ่งรีบวิ่งมันแต่ถ้าหมดมันก็ไม่มีงานครับผมเฒ่าแก่ว่าปีนี้จะไม่รับจ้างเลยครับผมจะวิ่งเฉพาะงานตัวเองตกมาหน้าฝนก็จะไม่มีงานนะครับพี่น้องปีนี้นี่แหละ
แล้วครับผมหมู่บ้านเขาก็เป็นแบบนี้ครับผมเหมือนกับบ้านเราปกติครับผมส่วนงัวเขาตอนกลางวันผิดนะครับผมเขาจะได้สดใสคางัวนะครับพี่น้องแต่ส่วนตอนกลางวันครับผมแต่ถ้าชนกลางคืนเจ้าของวัวผิดครับผมถ้าชนเขาสามารถเอาวัวไปได้ผมถ้าเราชนถ้าเรายกไหวเอาไปได้เลยเห็นเพิ่นว่านะพี่น้องจริงบ่จริงกับข้องเมนบอกว่าอินเนี่ยครับผมเห็นหลายคนแล้วว่าถ้าชนกลางคืนสามารถเอาวัวไปได้เลยครับผมส้นมั่วส้นแหว่ส้นยังกระยานะพี่น้องถ้าชนคืนเอาไปได้เลยเห็นแต่คนว่าแม่เบาอีกกับพ่อยาชนหนูพี่น้องพ่อยาส้นยังทั้งนั้นกลัวรถพังครับผมโทรศัพท์เบาอีกตกออกจากที่จับครับพี่น้องที่จับมันใหญ่ดูได้ครับพี่น้องกาวมันหมดสภาพครับผมแบ่พี่น้องแบ่อันนี้คือทางด่วนนะครับผมทางด่วนที่เราจ่ายค่าทางมาแล้วอ้าวง่วงว่ะนี่โอ้ยคักขนาดพี่น้องเอ้ยขับรถอยู่ฟังนี่ต้องระวังทั้งคนและสัตว์ครับผมอุ้ยคักเบยพี่น้องเห็นหัวล่างเบยสะเลยครับผมแบบลายเบยตัวเนาะเขาเขียนไว้สันเนาะพี่น้องเนาะอ่านว่าเบยตัวเนาะนะจ่ายค่าทางมาแล้วนะครับผมอันนี้ใจกันบ่อันยางได้นี่เนาะเมื่อยขนาดครับพี่น้องวิ่งงานหักโหมครับผมวันละ2เที่ยวทุกวันเริ่มเหนื่อยเริ่มล้าแล้วโอเคถึงลานสกายแล้วครับผมเราก็ไปเทียบน้ำหนักดูครับผมว่าน้ำหนักเราเกินหรือว่าน้ำหนักเราขาดถ้าน้ำหนักเราขาดเราก็เติมเลยครับผมเพราะว่ามีรถเอามาให้แล้วเบาอีกกับเมื่อยครับพี่น้องช่วงนี้แทบจะไม่มีเวลาเฮ็ดคลิปเลยครับผมเพราะวิ่งงานด่วนครับผมโอเคผมมาดูน้ำหนักครับผมว่าหัวหางได้กี่ตันแล้วเติมตัวแม่อีกตัน4ผมตัวลูกน่าจะได้แล้วปักไปบอกรถตักกันเลยผมรถตักออกมาใหม่ผมรถตักใหม่น้องใหม่ผมเขามีบอกว่าเนาะน่าจะมีบออยู่ครับผมแต่ผมมีบ่อเล่าแลนมาเบิ่งแล้วครับพี่น้องเนี่ยครับพี่เนี่ยไปดูผมได้เท่าไหร่แล้วสี่สิบเก้าสี่ร้อยครับผมเติมอีกหนึ่งตันผมเรามาเติมตัวลูกอีก1ตันครับผมอุ้ยคุณขนาดเห็นบ่พี่น้องเนี่ยเห็นบ่ว้ายพ่าพอแล้วครับผมไปแจ้งห้องช่างเลยไงขนาดโอเคครับผมพอแล้ว